สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวเครื่องสำอางหรือสกินแคร์ใดๆเราจะมารีวิวหนังสือเรื่องทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อ่านแล้วเราแทบจะเข้าใจร่างกายตัวเองว่าทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แดดแรงมากขออนุญาตไปทาครีมกันแดดก่อนแป๊บนึงอ่ะพร้อมแล้วมาต่อเมื่อกี้ทาอะไรเมื่อกี้ทาครีมกันแดดตัวนี้ถามว่าใช้ครีมกันแดดอะไรบอกเลยว่ามีเป็น10ไม่ได้มีตัวไหนเจาะจงเป็นพิเศษจากทาไหนก็ทาแต่ตัวนี้ก็คือทาบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันเพราะอะไรหนอเพราะว่ามัน1 แถม 1นั่นเอง เอาล่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเราจะมารีวิวหนังสือเรื่องนี้หลังจากที่เราได้อ่านจบไปแล้วทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยกันไหลเวียนเลือดนั่นเองเขียนโดยคุณหมอญี่ปุ่นที่เขาเป็นแพทย์แผนจีนที่ดูแลเกี่ยวกับที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลระบบในร่างกายของผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นโรคน้อยกว่าผู้ชายก็จริงแต่ว่ามักจะมีความไม่สบายต่างๆนานาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยเกี่ยวกับเรื่องนมหมดลูกแล้วก็ความไม่มีแรงความอ่อนเพลียอ่อนล้าอารมณ์ไม่มั่นคงต่างๆที่เรียกว่าเป็นความไม่สบายแต่ว่าบางคนก็ก่อให้เกิดโรคบางคนก็ยังไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ความไม่สบายนี้ก็คือเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้หญิงซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเชี่ยนี่มันคือสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแน่ๆเพราะเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเชี่ยแม่งบางทีแม่งไม่มีสาเหตุอ่ะมันคือสาเหตุนี้นี่เองกูเกือบนิพพานอ่ะเอาจริงเวอร์ไปกลับมาก่อนอ่ะเราก็ได้ทำการสรุปหัวข้อต่างๆในหนังสือเรื่องนี้รวมถึงอารัมภบทที่อ่านแรกๆอาจจะงงว่าเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีวะพูดอารัมภบทอยู่นั่นแหละว่าแบบทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนเลือดนี่คือเหี้ยอะไรวะนะอ่ะเราก็จดมาว่าเขาอารัมภบทว่าสำหรับคนที่เลือดไม่พอต่อให้เลือดไหลเวียนดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนน้ำเปล่าที่มีสารอาหารไม่พอมีออกซิเจนไม่พอไม่ว่ามันจะไปที่ไหนอ่ะมันก็ไม่สามารถส่งสิ่งที่มีประโยชน์ให้ถึงผู้รับซึ่งก็คืออวัยวะต่างๆได้อ่ะแล้วก็เลือดที่เหลวไม่ได้ช่วยให้การไหลเวียนดีขึ้นอันนี้ก็ตรงตัวอย่าถามมากกูก็ไม่ได้เข้าใจมากไปกว่ามึงอ่ะถ้าเลือดไม่พอแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพถึงแม้ว่าเราจะพยายามเพิ่มการกินไขมันดีน้ำหรือว่าวิตามินหรือว่าอาหารเสริมต่างๆที่เคลมว่าช่วยลดปัญหาต่างๆเหล่านั้นเขาบอกว่าอันนั้นมันคือวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะว่าถ้าเราเลือดไม่ดีอ่ะก็ไม่สามารถส่งสิ่งดีๆเหล่านั้นไปถึงผู้รับได้เหมือนเดิมไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปก็ตามเนาะเพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นวิธีแก้ปัญหาของสภาวะเลือดข้นแต่ว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาคนที่เลือดน้อยได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเลือดมันก็เป็นตัวลำเลียงสิ่งต่างๆที่เรากินเข้าไปสู่ผู้รับซึ่งก็คืออวัยวะต่างๆนั่นเองมันไปไม่ถึงเพราะว่า capacity ในการขนส่งเนี่ยมันไม่พอแล้วก็ต่อมาคำว่าเลือดพร่องหมายความได้ทางเม็ดเลือดน้อยแล้วก็เลือดไม่ดีตามหลักของอายุไขของมนุษย์คนที่มีอัลบูมินน้อยมักจะมีอายุไขสั้นนี่เป็นข้อเท็จจริงของหลักมนุษยวิทยานั่นเองเวลาที่สมดุลของน้ำไม่ดีร่างกายจะบวมน้ำเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าโอ้กินน้ำหรอกินน้ำหรอกูจะเก็บทุกอย่างไว้ทำให้ร่างกายบวมนั่นเองถ้าออกซิเจนลำเลียงไปไม่ถึงทั่วร่างกายจะเผาผลาญแคลอรี่น้อยลงและทำให้อ้วนง่ายอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไปทุกคนก็คงเคยได้ยินมาอยู่แล้วว่าคนที่ระบบเผาผลาญไม่ดีมันเกิดจากออกซิเจนลำเลียงไปไม่เพียงพอนั่นเองออกซิเจนลำเลียงไปไม่เพียงพอก็เพราะว่าระบบไหลเวียนเลือดมันไม่ดีต่อไปเมื่อเลือดไม่พอเราจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบเช่นซึมเศร้าหรือหงุดหงิดง่ายมีความอดทนต่ำเป็นต้นถ้ามีธาตุเหล็กไม่เพียงพอเราจะไม่มีทางความสุขและความกระตือรือร้นนี่เข้าข่ายเดียวกันกับข้อที่แล้วว่ามันจะแบบท้อแท้สังเกตง่ายๆเหมือนเวลาตอนช่วงเมนมาจะรู้สึกว่าหดหู่ท้อแท้มีความอดทนต่ำแล้วก็หงุดหงิดมากเป็นปกติเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราสูญเสียเลือดไปนั่นเองต่อไปความดันต่ำนอกจากจะทำให้ตื่นเช้าไม่ไหวอ่อนเพลียง่ายแล้วยังทำให้ปวดไหล่ปวดศีรษะวิงเวียนหูอื้อตามด้วยอาการต่างๆที่เป็นไซเอฟเฟกต์มาจากอาการเหล่านั้นด้วยจริงๆอารัมภบทเนี้ยมันก็นานนะแต่เราก็สรุปมาได้สาระสำคัญแค่ประมาณนี้ต่อไปเราจะเข้าสู่บทสำคัญแล้วว่าสาเหตุของปัญหาเรื่องเลือดเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยเรียงลำดับเสมอก็เพราะว่าสร้างเลือดไม่ได้เลือดก็เลยไม่พอเพราะว่าเลือดไม่พอเลือดก็เลยไหลเวียนไม่สะดวกแล้วปัญหาเนี่ยจำเป็นจะต้องแก้ไปทีละขั้นตอนคือขั้นตอน1 2 3เท่านั้นถึงจะแก้ไขจากรูทมาที่ท็อปได้ซึ่ง1ก็คือเราจะต้องกินเพื่อสร้างเลือด2นอนหลับเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็3กระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีเหมือนต้องสร้างเลือดให้ดีก่อนแล้วก็นอนให้เลือดมันเพิ่มขึ้น
แล้วก็3ค่อยกระตุ้นให้สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยมันไปให้ถึงทั่วทุกซอกมุมของร่างกายนั่นเองโดยเป้าหมายที่1เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างซิมเพิลนะแต่ว่าเราเชื่อว่าหลายคนไม่เป็นแล้วก็ไม่กินมื้อเช้าด้วยเป้าหมายที่1คือต้องรู้สึกหิวในตอนเช้าให้ได้เพราะมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าระบบทางเดินอาหารนั้นแข็งแรงตราบใดที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วยังไม่หิวก็แสดงว่าร่างกายเรายังสร้างเลือดได้ไม่ดีเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยมีความไม่ได้มีความแข็งแรงพอเป้าหมายที่2คือฝันให้น้อยลงแล้วตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกสดชื่นนี่เป็นเป้าหมายที่ห่างไกลจากชีวิตกูมากในตอนนี้เป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่ามันไกลเกินฝันอะเห็นคนที่เขาหลับได้ดีแล้วหลับสนิทแล้วเราก็รู้สึกอิจฉาเพราะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้อะเธอไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหน อย่ามาดราม่าอะเป้าหมายที่2ฝันให้น้อยลงตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกสดชื่นนะเขาบอกว่าคนที่เลือดไม่พอเนี่ยต่อให้ออกกำลังกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเนี่ยก็หลังจากจะทำให้ปวดหัวตาลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรานอนได้ไม่ดีเลือดเราก็ไม่สามารถ สร้างตัวได้ดีดังนั้นเราควรจะมาโฟกัสที่การนอนหลับพักผ่อนที่มีคุณภาพด้วยแทนที่จะออกกำลังกายอย่างเดียววิธีทางแก้วิธีที่1กินเพื่อสร้างเลือดเขาก็พูดถึง10เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเพื่อสร้างเลือดว่าเราควรมีพฤติกรรมเหล่านี้ให้ครบถ้วนเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเองข้อแรกที่ควรรู้ก็คือ1ท้องว่างดีกว่าท้องอิ่มเขาบอกว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะกลับมาว่างเปล่าอีกครั้งหลังจากการกินอาหารไปแล้วประมาณ90นาทีหรือประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้นี่เองที่กระเพาะเนี่ยจะบีบตัวอีกครั้งแล้วก็บีบตัวแรงยิ่งกว่าตอนย่อยอาหารซะอีกถ้าท้องยังว่างอยู่เนี่ยกระเพาะจะบีบตัวอย่างรุนแรงประมาณ 15-30 ครั้งในทุกๆ90นาทีเพื่อทำความสะอาดทางเดินอาหารให้คราบแก๊สคราบเมือกต่างๆที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ยหลุดออกไปเวลาที่ท้องร้องเสียงดังเป็นสิ่งที่ท้องต้องการจะบอกกับเราว่ากำลังทำความสะอาดอยู่นะมึงอย่าเพิ่งแดก แต่ว่าเราเข้าใจผิดกันไปเองว่าท้องมันต้องการบอกกับเราว่าหิวแล้วอยากกินแล้วอันนี้แม่งเปิดโลกจริงว่ะเคยเป็นไหมที่บางทีท้องแม่งร้องแบบคร่าดังมากทั้งที่เราไม่รู้สึกหิวแล้วก็ไม่รู้สึกหิวไม่หิวว่าไม่ได้อยากกินแต่ว่าเป็นช่วงท้องว่างที่แบบเพี้ยท้องร้องดังมากอ๋ออันนี้กระจ่างแล้วเนาะว่ามันบอกว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอยู่จ้ามึงอย่าเพิ่งแดกจำไว้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาที่ท้องว่างหรือว่าหิวเลยเนี่ยกระเพาะก็จะทำความสะอาดไม่ได้นั่นเองทำให้ผนังลำไส้เนี่ยมันสกปรกระบบทางเดินอาหารก็จะอ่อนแอแล้วก็และมีแรงย่อยอาหารน้อยลงไปด้วยจนท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจนำไปสู่การดูดซึมอาหารไปใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอย่างกินเข้าไปร้อยอาจจะดูดซึมได้แค่ครึ่งเดียวเลยหรือน้อยกว่านั้นโอเคประมาณนี้การกินอาหารช่วงก่อนนอนเนี่ยหรือกินก่อนเข้านอนไม่นานเป็นการทำให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้อย่างหมดจดแล้วก็เป็นบ่อเกิดของโรคกรดไหลย้อนด้วยเนาะดังนั้นทุกคนฟังทางนี้เราควรเข้านอนด้วยความรู้สึกหิวนิดๆแล้วทนมันให้ได้สักว่าเราจะชินแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นคอนเฟิร์มก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มหรอกนะเขาก็บอกมาอีกทีแต่ว่าเราก็เคยอ่านหนังสืออีกเล่มนึงที่เขาเขียนว่าสุขภาพอะไรนะอายุยืนขึ้นด้วยความหิวเพราะว่ามนุษย์เราแต่ก่อนเก่านั้นมีเขาเรียกอะไรมันจะมียีนตัวรอดอยู่ชนิดนึงที่แฝงอยู่ในร่างกายเรายิ่งถ้าเรามีความรู้สึกหิวหรือว่าท้องว่างมากกว่าคนอื่นมันจะทำให้เราอ่อนเยาว์ตื่นตัวแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าคนอื่นมันเป็นสัญชาตญาณที่ซ่อนอยู่ในแมนคายจะจบหัวข้อนี้แล้วนอกจากนี้การหิวในตอนกลางคืนยังมีข้อดีคือทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอะดรีโนแอคทินซึ่งเป็นฮอร์โมนดีที่ช่วยในการทำความสะอาดหลอดเลือดทำความสะอาดหลอดเลือดมีความดีอย่างไรมีความดีคือชะลอความแก่แล้วก็ทำให้ผิวพรรณดีขึ้นนั่นเองสิบหัวข้อพฤติกรรมเกี่ยวกับการกินเพื่อสร้างเลือดข้อที่2การกินมื้อเช้าการกินมื้อเช้าช่วยให้สมองทำงานได้ดีและทำให้เกิดการกระตือรือร้นเพราะเราอดข้าวมานานตั้งแต่มื้อเย็นจนถึงเข้านอนตื่นเช้ามาเรากินสิ่งดีๆเข้าไปมันก็จะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้เต็มที่นั่นเองข้อที่3ฟื้นฟูกระเพาะอาหารด้วยการงดมื้อเย็นอย่างน้อย1อาทิตย์เพื่อช่วยให้กระเพาะอาหารได้พักผ่อนนั่นเองมีงานวิจัยรองรับด้วยเขาบอกว่างานวิจัยมีผลลัพธ์ทางการแพทย์พิสูจน์ออกมาแล้วว่าการกินอาหารให้น้อยลงช่วยปลุกเซลล์ลำไส้ให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้การอดอาหารยังส่งอิทธิพลใหญ่หลวงต่อแบคทีเรียในลำไส้ในระบบทางเดินอาหารเพราะว่าแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยจะหันมาโจมตีแบคทีเรียไม่ดีแล้วก็เพิ่มแบคทีเรียที่ดีเข้ามาปกติแล้วร่างกายเราเนี่ยจะดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างเลือดได้ยากกว่าธาตุอื่นๆ
แต่เมื่อการทำงานของแบคทีเรียในลำไส้ดีขึ้นลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นธาตุเหล็กก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นตามไปด้วยปุ๊บขอเปลี่ยนฉากหลังนิดนึงเพราะว่ายังถ่ายไม่จบเราไปเดินห้างมาเพิ่งกลับมาเรามาถ่ายต่อดีกว่าคอนเทนต์ยาวมากนี่เราเพิ่งพูดไปไม่ถึง1ใน3ข้อที่4การลดมื้อเย็นช่วยให้ร่างกายอ่อนเยาว์จากภายในอันนี้ก็ในบทนี้ถ้าเกิดว่าใครไปอ่านในหนังสือก็จะมีคอนเทนต์ที่ละเอียดและมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเนาะแต่เราจะขอสรุปแค่ว่าการงดมื้อเย็นเนี่ยช่วยให้ร่างกายสร้างเลือดได้ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อการทำได้เลยนะบัดนาวโดยไม่ต้องหอยหลอดแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อร่างกายเด็ดขาดยกเว้นคนที่ต้องกินยาหลังมื้ออาหารเย็นอะไรเงี้ยก็ควรมีอะไรรองท้องไม่งั้นมันก็จะกัดกระเพาะเนาะข้อ5กินข้าวดีกว่ากินขนมปังอันนี้เป็นแฟกต์เพราะว่าข้าวเป็นต้นกำเนิดแห่งความแข็งแรงในหนังสือก็จะบอกว่าตัวข้าวที่เป็นภาษาจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่าชีที่แปลว่าพลังชีวิตอย่างเงี้ยอ่ะไม่เล่าน้ำแหละก็มันก็แค่บอกว่าไม่จำเป็นต้องกินข้าวทุกมื้อแต่ว่าแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้กินข้าวในมื้อสำคัญนั้นก็คือมื้อเช้านั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่ากินขนมปังแทนข้าวนั่นเองข้อที่6ผักโขมไม่ได้ช่วยชดเชยธาตุเหล็กนอกจากนอกเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยคนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็จะให้ความสำคัญเรื่องผักตามฤดูกาลเพราะว่าประเทศที่มีสี่ฤดูกาลไม่ใช่ประเทศไทยที่ร้อนทั้งสี่ฤดูกาลเขาก็จะมีผักตามฤดูกาลที่ชัดเจนแต่เนื่องจากในปัจจุบันเนี้ยผักทุกฤดูผักอ่ะผลไม้อ่ะมันกินได้ทุกฤดูกาลเพราะว่าเราฝืนธรรมชาติได้สำเร็จแล้วในวันนี้เขาก็บอกว่าจากผลสำรวจเนี่ยพบว่าผักที่ถูกปลูกนอกฤดูกาลของมันเนี่ยจะมีสารอาหารต่ำกว่าเวลาที่มันโตในฤดูกาลของมันเองอ่ะประมาณจะมีสารอาหารแค่ประมาณ1/4ของตอนที่มันโตในฤดูกาลนั่นเองคำแนะนำก็เลยบอกเราว่าให้เราเลือกกินของตามฤดูกาลอ่ะมันดีกว่าส่วนประเทศไทยก็มึงร้อนอย่างเดียวอ่ะข้อนี้ก็ดูไม่ค่อยมีสาระสำคัญอะไรต่อไปข้อที่7คนที่เลือดไม่พอไม่ควรกินมาโครไบโอติกงงมาดีตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามาโครไบโอติกมันคืออะไรสรุปง่ายๆก็คือการกินแบบมาโครไบโอติกก็คือการกินผักเยอะๆเยอะมากแล้วก็ไม่กินเนื้อด้วยความที่ผักเนี่ยมันเป็นอาหารที่ถูกมองว่าดีสุขภาพใช่ไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยคิดว่ากินผักยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีซึ่งอันนี้เห็นด้วยว่ามันไม่จริงเพราะมีช่วงนึงที่เรากินผักเยอะมากแม่งกูป่วยเลยป่วยแบบตาคล้ำป่วยแบบปวดหัวแล้วก็แบบว่าคัดจมูกอะไรเงี้ยคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผักทุกวันนี้แม่งมียาฆ่าแมลงด้วยเหมือนการกินผักเยอะๆแม่งเหมือนอัดยาฆ่าแมลงเข้าไปในร่างกายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเนี่ยมันก็จะมีหลายคนที่หันไปกินตามหลักไมโครไบโอติกที่หลีกเลี่ยงการกินเนื้อแล้วก็กินผักกินธัญพืชกินเหมือนวัวเหมือนควายนะสาเหตุหลักของปัญหานี้ที่กินมาโครไบโอติกแล้วไม่ค่อยดีก็คือคนเหล่านี้มักจะขาดโปรตีนนั่นเองแต่ว่าเขาก็มีข้อโต้แย้งว่าโปรตีนในพืชมันก็มีนี่ทำไมกินพืชอย่างเดียวมันก็เป็นโปรตีนได้เช่นโปรตีนจากถั่วเหลืองอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็เคลมว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมีอัตราการดูดซึมต่ำกว่าโปรตีนจากสัตว์มากโขอยู่ร่างกายเนี่ยต้องการกรดอะมิโนจำเป็นอยู่9ชนิดกรดอะมิโนจำเป็นก็คือจำเป็นต้องแดกเข้าไปเพราะว่ามึงไม่สามารถสร้างเองได้เนาะร่างกายต้องการกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดที่จำเป็นต้องแดกเข้าไปนะ ก็คือซึ่งกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดนี้มันอยู่ในพวกเนื้อสัตว์แล้วก็มีหน้าที่สร้างคอลลาเจนเอาเป็นว่าคนผอมเป็นฉันแหละมีแต่คนเรียกอันไม่จบสักทีเช้าเย็นยังอันไม่ถึงคืน เอาเป็นว่าวิธีมาโครไบโอติกเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ผอมอยู่แล้วแต่อาจจะเหมาะกับคนที่อ้วนมากกว่าแล้วก็คนมีสัดส่วนที่กินผักมากกว่ากินเนื้อเนาะเพราะว่าเนื้อมันก็ไขมันเยอะแต่ว่าเขาบอกว่าระดับไขมันในร่างกายก็มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างค่อนข้างลึกซึ้งเพราะว่าวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงมาจากคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นกรดไขมันนั่นเองต่อมาข้อที่8ถ้าเพิ่มเลือดก็ต้องเป็นสาวนักล่าไก่เพราะว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยคือธาตุเหล็กในรูปฮีมหรือฮีมไอออนนั่นเองขณะที่ธาตุเหล็กในที่อยู่ในที่อื่นจะเป็นอยู่ในรูปอื่นจุดเด่นของธาตุเหล็กในรูปฮีมก็คือเวลาที่มันละลายแล้วเนี่ยจะแตกตัวเป็นไอออนได้ง่ายแล้วก็ทำให้ดูดซึมได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในรูปอื่นแล้วก็ในบรรดาอาหารที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเมนูไก่อะดีต่อการเพิ่มเลือดมากที่สุดและเมนูที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในการเพิ่มเลือดก็คือซอมเกทังหรือไก่ตุ๋นสมนั่นเองสามารถหาทานได้ตามร้านอาหารเกาหลีนะจ๊ะทุกคนเตรียมเงินไว้ข้อที่9พุงคือศัตรูตัวฉกาจของการไหลเวียนเลือดเคยเห็นมั้ยป่ะคนที่ผอมแต่ว่ามีพุงยื่นออกมาหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าคนลงพุงคนลงพุงคือคนที่มีระบบทางเดินอาหารอ่อนแอนั่นเองคนที่พุงยื่นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีไขมันหรือเพราะไม่ได้
หรือเพราะว่าเขาไม่ได้ขี้นะแต่เป็นเพราะว่าอวัยวะภายในเขาว่าหย่อนออกมาไว้ซึ่งอวัยวะที่หย่อนได้ง่ายที่สุดก็คือกระเพาะอาหารกับลำไส้โดยเฉพาะกระเพาะอาหารเนี่ยจะพบอาการหย่อนยานได้บ่อยมากถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์ดูเนี่ยจะพบว่าส่วนบนของกระเพาะอาหารน่ะยังอยู่ที่เดิมใช่มั้ยก็คือประมาณใต้นมแต่ว่าส่วนล่างของกระเพาะอาหารน่ะมันดันหย่อนลงมาทำให้เกิดอาการลงพุงเองซึ่งอาการหย่อนคล้อยเนี่ยมีผลต่อประสิทธิภาพในการย่อยอาหารบางคนก็แบบทำให้อาหารเนี่ยย่อยยากแล้วก็มีประสิทธิภาพแค่ประมาณ1ใน3ของกระเพาะอาหารของกระเพาะอาหารที่อยู่ในตำแหน่งปกติและถ้าเกิดว่ามันหย่อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยทำความสะอาดตัวเองไม่ได้ทำให้ร่างกายสร้างเลือดตามไปด้วยทำให้ร่างกายสร้างเลือดไม่ได้ตามไปด้วยพูดผิดพูดถูกเรื่องแรกที่ต้องทำก็คือต้องเลิกพฤติกรรมกินเร็วและกินเยอะเรื่องที่สองก็คือต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยแข็งแรงในการออกกำลังกายแบบ draw in drawin ซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายที่แก้ไขปัญหาลงพุงได้เราว่าวิธีการมันก็แปลกๆเขาบอกว่า1ยืนตรงโดยยืดกล้ามเนื้อหลังให้เหยียดตรงดึงไหล่ไปด้านหลังเพื่อให้กระดูกสะบักกระดูกสะบักก็คือปีกตรงนี้เข้ามาใกล้กัน2หายใจเข้าให้ท้องป่องเมื่อสุดหายใจเข้าจนสุดแล้วให้ขมิบก้นมันเป็นวิธีที่ยากมากเว้ยใครจะไปรู้ว่าอันนี้คือวิธีการออกกำลังกายอวัยวะภายในวะข้อที่3หายใจออกให้ท้องแฟบจนรู้สึกว่าหน้าท้องกับหลังชิดกันหน้าท้องกับหลังชิดกัน4เกรงท้องให้แฟบไว้อย่างนั้น30วินาทีแต่หายใจได้ตามปกติระหว่างนี้ให้ขมิบก้นไว้ตามเดิมเพื่อนๆเรารู้สึกว่ามันก็ต้องมีประโยชน์แหละเพราะว่าเราเกรงไปทั้งตัวเนาะใครที่มีความเชื่อในด้านนี้ก็ลองทำตามดูก็ได้แล้วว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโทษนะเพราะว่าเราไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยเราแค่ทำตามแค่นั้นเอง10อันนี้เราไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรวะแต่มันก็อยู่ในหนังสือก็พูดนิดนึงก็ได้มันบอกว่าให้รู้สึกขอบคุณต่อชีวิตมันถึงจะช่วยสร้างเลือดได้ก็คิดว่ามันคงเป็นความคิดโพซิทีฟอย่างนึงไหนมั้งต่อไปเราก็มาถึงขั้นตอนที่2แล้วขั้นตอนแรกคือกินเพื่อเพิ่มเลือดใช่ไหมขั้นตอนที่2คือนอนหลับเพื่อเพิ่มเลือดเรามาดูกัน6เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับวิธีการนอนเพิ่มเลือดเราจะบอกว่าเราอ่านขั้นตอนนี้เราถึงกับน้ำตาไหลเพราะว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาการนอนหลับมาสักพักใหญ่หลวงมากคือจำไม่ได้แล้วว่าครั้งล่าสุดที่ไม่มีปัญหาการนอนหลับนี่กี่ปีที่แล้วกันแน่แล้วบรรดาเพื่อนๆทุกคนก็จะรู้ว่ากูมีปัญหาการนอนหลับถึงขั้นที่มีพี่ที่สนิทกันที่ทำงานถามว่ามันเกิดอยากได้อะไรกูบอกไปเลยว่าซื้อยานอนหลับให้หน่อยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเมลาโทนินเม็ดที่ทำให้กินแล้วทำให้ง่วงพี่เขาก็ซื้อให้พี่เขาก็มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเหมือนกันเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ไปให้ดูมาดีกว่าอารัมภบทของเรื่องการนอนหลับเพิ่มเลือดประโยคแรกเริ่มขึ้นต้นด้วยอย่านอนเกิน5 ทุ่มตามงานวิจัยทำให้เรารู้ว่ากลไกการสร้างน้ำเลือดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1วันและปริมาณธาตุเหล็กที่อยู่ในน้ำเลือดเองเนี่ยตามงานวิจัยทำให้เรารู้ว่ากลไกการสร้างน้ำเลือดจะใช้เวลาประมาณ1วันและปริมาณธาตุเหล็กที่อยู่ในน้ำเลือดเองก็ไม่ได้เท่ากันตลอดแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาโดยจะมีปริมาณเยอะที่สุดในช่วงเช้าและน้อยที่สุดในช่วงนอนหลับตอนกลางคืนเม็ดเลือดแดงเองก็มีเยอะในช่วงเช้าแล้วก็ลดน้อยลงในช่วงบ่ายคนที่นอนไม่หลับแบบไม่มีสาเหตุอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนเลือดจางเว้ยซึ่งกูเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงนอนไม่หลับแล้วกูรู้สึกว่าเราใช้พลังงานในแต่ละวันแล้วทำไมมันเหนื่อยมันถึงบางทีคืนนอนไม่หลับก็กูไม่เข้าใจเหมือนกันการอ่านอันนี้รู้สึกว่าเปิดโลกมากน้ำตาไหลบ่งตรงข้อที่หนึ่งของเรื่องที่ควรรู้เขาบอกว่าที่ฝันเพราะว่าเลือดไม่พอแม้จะตั้งใจนอนก่อน5 ทุ่มแต่คนที่เลือดไม่พอก็มักจะนอนไม่ค่อยหลับคนที่มีภาวะเลือดไม่พอมักรู้สึกง่วงจนแทบทรงตัวไม่อยู่ตอนกลางวันแต่พอตอนกลางคืนกลับมากับนอนไม่หลับต่อให้นอนหลับก็จะหลับไม่สนิทถูกเลยนี่กูเลยปัญหาที่พบบ่อยก็คือฝันบ่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีช่วงที่หลับลึกหรือหลับได้เต็มที่เนาะงานวิจัยล่าสุดด้านประสาทวิทยาพบว่าระหว่างที่สมองนอนหลับเนี่ยมันจะทำความสะอาดตัวเองครั้งใหญ่จะแล้วมันจะต้องใช้พลังงานมากพอๆกับตอนที่ตื่นอยู่ปกติแล้วร่างกายจะทำความสะอาดตัวเองผ่านท่อน้ำเหลืองซึ่งทำหน้าที่เสมือนกับท่อน้ำทิ้งแต่ว่าสมองเนี่ยไม่มีท่อน้ำเหลืองมันก็เลยต้องใช้วิธีทำให้สมองเนี่ยหดตัวเล็กลงเพื่อให้มีพื้นที่ให้น้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังเนี่ยเข้ามารวบรวมของเสียแล้วก็ขับออกไปทางหลอดเลือดเนาะทำให้หลังจากนอนหลับไปแล้วเนี่ยสมองได้รับการรีเฟรชพร้อมที่จะทำงานอีกครั้งแล้วก็ตื่นอะไรมาตอนเช้าก็จะแบบหัวสมองสดใสแจ่มใสอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าสมองเนี่ยจะหดตัวแล้วก็ทำกระบวนการนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรานอนหลับอยู่เท่านั้นดังนั้น
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโต้รุ่งหรือนอนไม่พอเนี่ยจะทำให้สมองอ่ะไม่สามารถกำจัดของเสียที่ข้างๆเหล่านั้นได้ส่งผลให้สมองไม่สดชื่นแล้วก็ตันคิดอะไรไม่ออกเนาะของเสียก็จะถูกสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆไปที่สมองน่ากลัวเป็นพิเศษก็คือของเสียที่ชื่อแอมิลอยด์บีต้าที่พบมากในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั่นเองถ้าเกิดว่าอยากตายด้วยโรคนี้เอ้ยเป็นอัลไซเมอร์ไม่ตายถ้าเกิดว่าอยากเป็นอัลไซเมอร์ก็อดนอนเยอะๆนะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวแค่รอเวลาเท่านั้น 2. วงจรอุบาทของการนอนไม่หลับวงจรนี้เป็นภาวะที่น่ากลัวมากเพราะว่าเมื่อเลือดไม่พอก็จะนอนไม่หลับแต่ถ้านอนไม่หลับแม่งก็สร้างเลือดไม่ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเคยกินยานอนหลับก็คงรู้ดีว่าการนอนหลับเนี่ยมันการนอนหลับได้ด้วยยามันไม่เหมือนกับการนอนหลับตามธรรมชาติเพราะว่าจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้หลับอ่ะคือเขาเรียกอะไรบางทีสมองอ่ะมันยังคิดอยู่เลยเว้ยแต่ว่าแบบมันเหมือนแบบว่าโดนกดให้แบบว่าจะวูบเว้ยเวลากินยานอนหลับมันจะง่วงประมาณนั้นก็คือเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ว่าการใช้ยาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สมองได้พักผ่อนแล้วมีกระบวนการอย่างข้อที่แล้วอย่างแท้จริงเนาะแค่แบบว่าบังคับให้ง่วงแล้วก็นอนแต่เพราะฉะนั้นถ้าใช้ยาก็ควรจะระวังอย่ากินติดต่อกันเกิน3เดือนแล้วก็วิธีที่จะทำลายวงจรอุบัตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการหันไปเพิ่มเลือดจากการกินเพิ่มเลือดแล้วก็พยายามนอนก่อน5 ทุ่มอย่างที่บอกไปเนาะข้อที่3ช่วงเวลาที่ช่วยเรื่องการนอนและเพิ่มเลือดคือยามเช้าเขาก็บรรยายถึงว่าห้องนอนเนี่ยห้องนอนของใครที่ติดม่านกันแสงให้มืดสนิทเขาบอกว่าควรเอาออกเพราะว่าม่านกันแสงนั้นน่ะที่คนส่วนใหญ่ทำเพราะเชื่อว่าจะทำให้นอนหลับสนิทขึ้นนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับก็ได้เพราะว่าร่างกายของเราที่ถึงแม้เราจะนอนหลับอยู่ผิวสัมผัสเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงแสงแล้วก็ความสว่างได้ดังนั้นเวลาเรานอนอยู่แล้วม่านที่กันแสงได้ไม่ดีแล้วเวลามีแสงอาทิตย์ลำไรของเวลาใกล้จะเช้าสว่างขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะร่างกายอ่ะสามารถรับรู้ระดับแสงสว่างที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยได้ทำให้ร่างกายของเราอ่ะมันจะค่อยๆตื่นจนเวลาเช้าตั้งแต่เวลามืดสนิทจนถึงเวลาเช้าเขาบอกว่ามันจะดีกว่าการตื่นแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยนาฬิกาปลุกเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ทันได้ปรับตัวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกงัวเงียแล้วก็การอาบแสงแดดอ่อนๆประมาณ5 นาทีหลังจากตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าอ่ะมีผลทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นในช่วงตอนกลางคืนเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมองในกลีบสมองหาเหวเนี่ยมีต่อมไพเนียลที่ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินคุ้นไหมยานอนหลับที่เรากินอยู่นั่นแหละคือเมลาโทนินที่ทำให้ง่วงเพราะว่าต่อมไพเนียลที่ทำหน้าที่หลั่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีเนกาทีฟฟีดแบ็กกับแสงแดดในยามเช้านี้เพราะว่าแสงแดดยามเช้าเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ต่อมไพเนียลเนี่ยมีการหลั่งเมลาโทนินออกมาในอีก 15-16 ชั่วโมงให้หลังทำให้รูปผ่านครบวันเราจะง่วงที่เวลา4 ทุ่ม5 ทุ่มประโยชน์ของเมลาโทนินก็คือนอกจากจะช่วยให้ง่วงนอนแล้วมันยังช่วยกำจัดไม่ใช่จำกัดกำจัดอนุมูลอิสระชะลอวัยต้านมะเร็งได้แต่ถ้ามีอาการโลหิตจางหรือว่าธาตุเหล็กไม่พอเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายที่จะไม่สามารถสร้างเมลาโทนินได้หรือและอีกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างไม่ได้ไปด้วยก็คือเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขอีกฮอร์โมนนึงนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมคนเลือดจางเนี่ยคนเลือดจางคนเลือดพร่องเนี่ยมันจะรู้สึกหดหู่สิ้นหวังถ้าเกิดว่าใครเป็นมากๆก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าเขาบอกว่าวัตถุดิบในการสร้างเซโรโทนินกับเมลาโทนินเนี่ยมันชื่อว่าทริปโตเฟนทริปโตเฟนเนี่ยต้องมีอยู่ในโปรตีนถั่วเหลืองแล้วก็เนื้อสัตว์อย่าลืมบริโภคโปรตีนให้เพียงพอเหนื่อยแล้วอะแล้วไอฮอร์โมนที่ทำให้ง่วงหรือว่าแบบเมลาโทนินเซโรโทนินสงสัยกันไหมว่าแล้วคนที่เขาใช้ชีวิตกลางคืนทำงานกลางคืนแต่ว่านอนกลางวันนาฬิกาชีวภาพของเขาจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าเช่นกูเป็นง่วงตอนเช้าก็คือเมลาโทนินไปหลังตอนเช้าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ยังไงต่อมไพเนียลก็จะหลังตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าเมลาโทนินไม่ผลิตในตอนกลางวันเนาะดังนั้นการใช้ชีวิตในเวลากลางคืนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลให้ร่างกายปรับตัวได้นะแต่ว่ามันจะส่งผลให้ฮอร์โมนเนี่ยทำงานผิดเพี้ยนเป็นโรคแล้วก็เป็นการทำร้ายร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆวิธีกระตุ้นฮอร์โมนเซโรโทนินแห่งการนอนเนี่ยเพื่อให้หลับได้ก่อน5 ทุ่มเขาก็มีคำแนะนำอยู่3 ข้อด้วยกันข้อที่1คือพูดไปแล้วอาบแสงแดดอ่อนๆในช่วงเวลา7 โมงเช้าเขาจะช่วยกระตุ้นต่อมไพเนียลให้หลั่งเมลาโทนินหลังจากนั้นประมาณ16 ชั่วโมงเนาะทำไป16 ชั่วโมงแล้วก็จะง่วงพอดีสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับกูอาบแสงแดดในห้องให้มืดลงไม่ใช่แสงแดดปรับแสงไฟในห้องให้มืดลงก่อนเวลาเข้านอนจริงๆประมาณ1 ชั่วโมงเพราะว่าแสงสว่างจ้าเนี่ยจะทำให้ต่อมไพเนียลเนี่ยไม่หลั่งเมลาโทนินคือมึงก็จะไม่รู้สึกง่วงนั่นเองโดยเฉพาะ
แสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์จะทำให้มึงตื่น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 ข้อที่3ตื่นให้เป็นเวลาถ้าเกิดว่าเราฝึกตื่นให้เป็นเวลาเนี่ยจะทำให้ระบบในร่างกายมันรู้เวลาตัวเองว่ามันแม่นอะมันมีระเบียบของมันเราก็จะไม่รู้สึกลวนไม่รู้สึกแห้งไม่รู้สึกงงเงียเนาะควรที่จะจำกัดเวลาตื่นในแต่ละวันให้ไม่ห่างกันเกิน2ชั่วโมงเพราะถ้าห่างกันเกินกว่านั้นร่างกายมันจะงงนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกนะไม่ได้กูบอกข้อที่4ก็คอนเทนต์เยอะข้อที่4เขาบอกว่าให้ฝึกหายใจแบบสมบูรณ์ก่อนนอนเพื่อที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยนะมึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยเขาบอกว่าคนที่เลือดไม่พอหรือเลือดพร่องนั้นการไหลเวียนเลือดจะไม่ดีไปด้วยมันส่งผลให้การลำเลียงออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ค่อยทั่วถึงเมื่อออกซิเจนไม่พอร่างกายก็เผาผลาญไม่ได้ส่งผลให้บางคนเป็นคนขี้หนาวแล้วก็การสูดหายใจลึกๆจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายได้แล้วมันก็เล่าถึงเรื่องพิษสมองของอะมิกดาลาอะมิกดาลาคือสิ่งที่อยู่ในกลีบสมองขมับนักวิจัยค้นพบว่าลิงที่อะมิกดาลาเสียหายเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ใกล้งูที่มันเคยกลัวได้แบบไม่สะดวกสถานเลยเพราะว่าอะมิกดาลาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกถึงความกลัวแล้วก็ความเครียดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตอยู่หรือการเอาชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาติใช่ไหมแต่ถ้าไอต่อมเนี้ยมันถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจนฮอร์โมนแห่งความเครียดมันหลั่งออกมาไม่หยุดมันก็จะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้การตรวจดูขึ้นสมองของอะมิกดาลาเนี่ยทำให้รู้ว่ามีความสอดคล้องกับการหายใจอย่างลึกซึ้งเขาบอกว่าเราสามารถควบคุมความเครียดของเราได้คือควบคุมความเครียดของเราได้ด้วยการหายใจสมบูรณ์ซึ่งปกติเราจะหายใจเข้าออกด้วยเวลาที่เท่ากันใช่ไหมเช่นหายใจเข้า2วิหายใจออก2วิแต่วิธีที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้หายใจเข้า4วิแล้วออก8วิแต่ถ้าเราหายใจเข้า2วิแล้วก็หายใจออก4วิอย่างเงี้ยให้หายใจออกนานกว่าหายใจเข้า2วินาทีการฝึกหายใจเนี้ยเป็นการฝึกประสาทพาราซิมเพติกที่ทำให้เราผ่อนคลายเพราะว่าขณะหายใจอะระบบประสาทซิมพาเทติกที่กระตุ้นให้เราตื่นตัวจะมีบทบาทหลักส่วนเวลาหายใจออกระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะเข้ามามีบทบาททำให้เราผ่อนคลายเป็นสาเหตุที่เขาอยากให้เราฝึกหายใจออกมากนานเป็น2เท่าของการหายใจเข้าเพราะว่าอยากให้เราเป็นคนใจเย็นนั่นเองวิธีก็คือหายใจออกให้1หายใจออกให้สุด2สูดหายใจเข้าทางจมูกนึกภาพลมหายใจนั้นเข้ามาเต็มท้องแล้วก็เต็มอกหลังจากนั้นก็หายใจการหายใจแล้วก็ขมิบก้นกูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขมิบก้นถึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกในครั้งนี้อีกแล้วแต่ว่าข้อที่4พอขมิบก้นปั๊บก็ขมิบก้นค้างไว้แล้วก็หายใจออกทางปากครั้งนี้ทางปากนะต้องหายใจเข้าทางจมูกแต่หายใจออกหายใจออกทางปากทำนานกว่าหายใจเข้า2ครั้งคือระบายลมหายใจออกให้สุดให้รู้สึกเหมือนท้องแฟบจนติดหลังอีกแล้วนะเพื่อนๆคนอ้วนก็จะทำยากหน่อย5ทำแบบนี้ซ้ำ3รอบเทคนิคนี้จะทำวันละกี่ครั้งก็ได้ถ้าเราอยากเป็นคนที่ใจเย็นเร็วๆแล้วก็ฝึกหายใจเยอะหน่อยวิธีนี้ฝึกประสาทจิตใต้สำนึกให้เป็นคนใจเย็นไม่ใจร้อนแล้วฮอร์โมนที่ดีๆก็จะหลั่งออกมาอีกข้อที่5จริงๆเขาอธิบายไว้เยอะนะว่าแบบแช่น้ำร้อนมีผลดีอย่างไรแต่ว่าเราขี้เกียจอธิบายอะถ้าเป็นไปได้เธอก็ไปหาหนังสืออ่านเอาเราข้ามไปเลยข้อที่6ข้อสุดท้ายถ้านอนไม่หลับก็อย่าตำหนิตัวเองเหมือนที่เราทำอยู่บางทีมันหงุดหงิดจริงๆนะที่แบบว่านอนไม่หลับแล้วก็คือแบบนอนแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็แพนิคอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าพยายามสารพัดวิธีแล้วสุดท้ายก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีเนี่ยยังไงมึงก็นอนไม่หลับไม่ว่ามึงจะโมโหโทโซหรือนู่นนี่นั่นยังไงก็นอนไม่หลับตัดใจซะเถอะไอ้ห่านอนไม่หลับก็ไม่ต้องฝืนแค่นอนหลับตานิ่งๆปิดไฟร่างกายก็ได้พักผ่อนแล้วเขาบอกว่าจะได้พักผ่อนประมาณ1ใน3ถึง2ใน3ของการนอนปกติก็อย่างน้อยก็เวลาเรานอนใช่มั้ยตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยเลือดมันก็จะไปอยู่บริเวณตับนี่ก็ทำให้ร่างกายสามารถกรองของเสียออกได้ดีขึ้นแล้วเนาะอย่าโทโสไปเลยนี่บอกตัวเองโอ้ยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเว้ยต้องไปออกกำลังกายอีกต้องไปออกกำลังกายอีกตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วขั้นตอนที่3ของกระบวนการรีฟเกิดใหม่คือการกระตุ้นเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราสร้างเลือดจากการกินได้แล้วสร้างเลือดจากการนอนได้แล้วขั้นต่อมาคือการกระตุ้นให้เลือดสูบฉีดไปทั่วร่างได้ดียิ่งขึ้นเราจะมาพูดถึง5พฤติกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดดำเขาอารัมภบทว่าอันนี้เป็นความรู้ที่แบบเฮ้ยมันเป็นความรู้ใหม่อะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเขาบอกว่าการไหลเวียนเลือดของผู้หญิงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเส้นเลือดดำนะไม่ใช่เส้นเลือดแดง
ราะว่าการไหลเวียนเลือดของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกันปัญหาของสุขภาพที่ผู้ชายต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยคืออาการสมองกัดขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็ไขมันในเลือดสูงพูดง่ายๆก็คืออาการของโรคเหล่านี้เป็นอาการของโรคที่เกิดเป็นผลมาจากสภาวะเลือดข้นแล้วก็ปัญหาเนี่ยเกิดจากการไหลเวียนในเส้นเลือดแดงผิดกับผู้หญิงที่มักมีปัญหาการไหลเวียนในเส้นเลือดดำมากกว่าเนาะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เคยมีการตรวจสุขภาพตรวจอะไรในเส้นเลือดดำเลย และจากการคิดค้นวิชายาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่ามีเดียมที่ถูกคิดค้นถูกพัฒนาต่างๆเนี่ยมักจะยึดหลักร่างกายของผู้ชายมาตรฐานผู้ชายตัวเต็มวัยเป็นมาตรฐานไม่ได้ยึดจากผู้หญิงเท่าไหร่เหตุผลหลักที่ผู้หญิงต้องใส่ใจการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดดำเป็นพิเศษก็เพราะว่าผู้หญิงอ่ะจริงๆแล้วปัญหาคือไม่ค่อยมีแรงส่งเลือดกลับคืนไปสู่ที่หัวใจทำให้เลือดไปคั่งอยู่ที่บางอวัยวะโดยเฉพาะที่ขาจนไม่สามารถแบบลำเลียงออกซิเจนและอาหารกลับไปได้เพียงพอทำให้ไม่ว่าจะพักแค่ไหนบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ล้าแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะหนักถึงขั้นมีปัญหาความดันต่ำที่แบบว่าเลือดไม่สามารถฉีดกลับไปหัวใจได้หมดอะไรเนาะเรื่องที่ควรรู้เรื่องที่หนึ่งเนาะคือเรามีหัวใจที่สองที่ช่วยสูบฉีดเลือดแฮะสงสัยสิมันคือส่วนไหนกันมันคือบริเวณขาน่องคือหัวใจดวงที่สองของเราถ้าเราอยากให้เลือดถ้าอยากให้เลือดที่ไหลมาข้างที่ขาไหลกลับสู่หัวใจให้ลองสังเกตน่องของตัวเองเวลาที่เดินดูจะเห็นว่ากล้ามเนื้อหดแล้วก็สอดคล้องหดสอดคล้องกับจังหวะการเดินเนาะนั่นแหละมันคือการบีบตัวเพื่อส่งเลือดของช่วงล่างกลับขึ้นสู่หัวใจลองคิดดูว่าคนที่ไม่เดินจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือถ้าไม่เดินหัวใจดวงที่สองนี้ก็จะทำงานไม่ได้นั่นเองเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานมันจะเป็นสาเหตุให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้เขาเรียกชื่อนี้ชื่อนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการด้วยนะว่า economy class syndrome เพราะว่าคนที่นั่งเครื่องบินนานๆแล้วก็ต้องหดขาแล้วก็ไม่ได้เดินไม่ได้ขยับบางทีมันทำให้เลือดอุดตันจนแบบว่าบางคนมีเส้นเลือดแตกอะไรอย่างนี้ได้เลยเว้ยถ้าเลือดกลับสู่หัวใจไม่เป็นไปตามที่ควรเนี่ยอาการที่เห็นก็คือเส้นเลือดอ่ะมันจะขอดบริเวณต้นขาเส้นเลือดขอดก็คือมันจะดูเป็นตะปุ่มตะป่ำแล้วก็แบบว่าปูดขึ้นมาเขาเรียกว่าเส้นเลือดขอดอาการนี้พบได้บ่อยมากในผู้หญิงวัย40ปีขึ้นไปนะสาเหตุมาจากลิ้นของหลอดเลือดดำเนี่ยมันเสื่อมสภาพทำให้เลือดเนี่ยไม่ไหลกลับคืนสู่หัวใจแล้วก็มาคั่งบริเวณใต้ลิ้นของหลอดเลือดดำเนาะเมื่อลิ้นหลอดเลือดดำเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ด้วยคือพังแล้วพังเลยแล้วมันก็มีแต่จะแย่ลงไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งรู้สึกว่าเชี่ยรองเท้ามันคับนั่นแหละแสดงว่าขามีอาการเลือดข้างแล้วก็บวมน้ำขอให้ใส่ใจสุขภาพด้วยนะเพื่อนๆตลอดอายุยังน้อยอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเห็นจะคนที่เลือดข้างอยู่ที่ขาแทนที่จะไหลเวียนกลับไปทั่วร่างกายเนี่ยก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นคนที่มีภาวะเลือดไม่พอจึงมักมีอาการปวดไหล่ปวดหัวในบางทีนอนแนะนำให้เขาแนะนำให้ลองขยับขาด้วยการออกกำลังกายด้วยการเดินธรรมดาเนี่ยก็สามารถช่วยให้ร่างของมึงดีขึ้นได้แล้วนะเพื่อนๆวิธีแนะนำของการเดินเนี่ยที่จะมีให้ประสิทธิผลที่ดีก็คือวิธีการเดินยกต้นขาทำง่ายมาก1ยืนขึ้นแล้วยกขาข้างหนึ่งมาสูงระดับเอวแล้วก็เดินโดยเตะข้อเท้าไปข้างหน้าแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆก็คือการเดินยกขาสูงนั่นเองอีกวิธีนึงคือการบริหารยกส้นเท้าคือการยืนด้วยปลายเท้าแล้วก็ยกเท้าขึ้นลงพยายามเหยียดหลังให้ตรงค้างไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยครั้งละ5วินาทีทำอย่างน้อย30ครั้งต่อ1เซตเช้าเซตเย็นเซตก็ได้หรือว่าทำบ่อยกว่านั้นก็ได้ตามที่หัวใจต้องการเกิดความรู้ที่ควรรู้ข้อที่2แก้อาการบวมน้ำด้วยเทคนิคหายใจด้วยตำแหน่งตันเถียนชี้ตำแหน่งตันเถียนคืออะไรตันเถียนมันชื่อภาษาจีนก็เขาเป็นแพทย์แผนจีนเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีช่วงเวลาตื่นเต้นที่ทำให้เรารู้สึกหยุดหายใจหรือไม่เราว่าเราเป็นนะเวลาเราทำงานมีสมาธิมากๆเราชอบกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวเว้ยแบบฮึดกั้นหายใจเว้ยแล้วก็คิดเมาอะไรเงี้ยแล้วก็หายใจเข้ามากกว่าหายใจออกลองไปสังเกตตัวเองดูนะเขาบอกว่าการที่หยุดหายใจโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยหรือว่าหายใจตื้นลงเนี่ยทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลงและส่งผลร้ายแรงมากต่อการไหลเวียนเลือดของผู้หญิงแรงบีบที่ส่งเลือดกลับสู่หัวใจเนี่ยถ้าไม่ใช่แรงบีบจากน่องแล้วมาจากไหนได้อีกคำตอบก็คือจากการหายใจและจากการหายใจเนี้ยอะไรมีบทบาทกระบังลมมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดดำนะเพราะว่ามันช่วยบังคับความดันในช่องท้องช่องอกเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแรงดันเนี่ยมันก็จะช่วยในการไหลเวียนเลือด
ให้เหมือนปั๊มขึ้นลงขึ้นลงเนาะหายใจช่วยดันเลือดด้วยอย่าหยุดหายใจนะทุกคนเหนื่อยแล้วว่าเหนื่อยแล้วว่าท้องอ่ะต่อไปข้อที่3เก็บความรู้ทำให้ขาอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทำความเย็นทำงานเขาบอกว่าการขาเย็นอ่ะมีสาระสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราขาดพลังในการส่งเลือดกลับคืนเลือดที่ถูกทำให้เย็นบริเวณต้นขาเนี่ยมาต้นขาแล้วก็เท้าอ่ะจะถูกกล้ามเนื้อน่องส่งให้ไปไหลเวียนทั่วร่างกายใช่ไหมอวัยวะเนี่ยก็จะได้รับความเย็นนี้ซึ่งอวัยวะที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อการได้รับความเย็นนี้ก็คือมดลูกและรังไข่เลือดดำจากขาทั้งสองข้างจะมารวมตัวกันที่หลอดเลือดแดงตรงสะโพกด้านในกับสะโพกด้านนอกก่อนที่จะไหลกลับเข้าไปรวมกันที่กระดูกเชิงกรานซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่มดลูกและรังไข่อยู่ทำให้รังไข่แล้วก็มดลูกมันเย็นไปด้วยความเย็นเนี้ยมันไม่ดีต่อมดลูกและรังไข่นะเพื่อนๆเราต้องรักษาให้นางอุ่นอยู่เสมอผู้หญิงก็คือมักจะมีปัญหาตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเรารักษาให้มดลูกและรังไข่เนี่ยอุ่นแล้วก็อยู่ที่อุณหภูมิที่มันสมควรจะเป็นอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีผิวพรรณเปล่งปลั่งเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้หญิงนั่นเองเขาบอกว่ามันมีวิธีแก้ไขให้บริเวณขาและข้อเท้าอุ่นอยู่เสมอด้วยการฝึกเหยียดปลายเท้าอยู่เป็นประจำซึ่งวิธีการเหยียดปลายเท้าก็คือหนึ่งนั่งลงยกข้อเท้าซ้ายขึ้นมาวางบนต้นขาขวา2วางมือขวาลงบนหลังเท้าซ้ายแล้วสอดมือประสานกับนิ้วเท้าแล้วจับให้แน่นจากนั้นใช้มือจับข้อเท้าหมุนไปมาทำแบบเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งมันคือวิธีทำให้หลอดเลือดบริเวณเท้าไหลเวียนดีขึ้นอะไรเนาะเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเพื่อนๆเราแค่มีความขยันและความมุ่งมั่นนะที่จะต้องทำใครเชื่อก็ทำไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำแค่นี้แหละแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าใครที่อยู่เฉยๆก็คงไม่ได้ดีขึ้นสุขภาพก็คงไม่ได้ดีขึ้นก็ไม่เสียอะไรก็ลองทำดูก็ได้ข้อที่4การกดจุดเพื่อช่วยให้เลือดไหลคล่องเขาบอกว่าเราจะมี2จุดที่เป็นจุดที่กดเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดของผู้หญิงให้ดีขึ้นนั่นก็คือจุดซานยินเจียวกับจุดเสียหายซึ่งเป็นจุดบริเวณข้อเท้าใกล้ๆกับข้อเท้าแล้วก็บริเวณเหนือเขาขึ้นมาเนาะเดี๋ยวให้ดูจุดนี้คือเหนือจากตาตุ่มมาประมาณ4นิ้วมือมันคือจุดที่ชื่อว่าซานยินเจียวแล้วก็จุดนี้ก็คือเหนือเขามาประมาณ3นิ้วมือมันคือจุดที่ชื่อว่าเชียร์ไฮเราสามารถกดจุดเหล่านี้เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ด้วยตัวเองเนาะเวลากดก็ใช้นิ้วโป้งกดเวลากดจุดเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องมีสมาธิเวลากดอย่าใช้แรงเยอะให้กดช้าๆระบายลมหายใจแล้วค่อยๆเพิ่มแรงทีละน้อยจากนั้นสูดหายใจเข้าพร้อมกับค่อยๆผ่อนแรงของนิ้วที่กด2จุดที่บอกไปนี้เป็นจุดที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดในมดลูกได้รวมถึงรักษาอาการตัวเย็นทำให้มดลูกและรังไข่เนี่ยทำงานเป็นปกติแล้วก็จะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนแล้วก็มีผลทำให้ผิวพรรณผุดผ่องขึ้นถ้าเกิดว่าเลือดมันไปยังมดลูกดีขึ้นมดลูกก็ผลิตสิ่งต่างๆที่มีผลต่อร่างกายผู้หญิงมากขึ้นนั่นเองทำให้เราบานสะพรั่งและยังเชื่อกันด้วยว่ามันเพิ่มขนาดนมได้เว้ยขนาดนมเพิ่มจากไหนก็ฮอร์โมนจากมดลูกอีกเช่นกันเลี้ยงมดลูกดีๆนะเพื่อนๆโอ้ยจนจบอ่ะข้อที่5ฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดดำเพื่อสร้างสมดุลให้ร่างกายและจิตใจเขาบอกว่าวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนมากๆทั้งที่เรามีชีวิตที่สบายขึ้นอ่ะก็เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมนุษย์ใช้เวลาไปกับการเดินเยอะกว่าปัจจุบันเยอะเนาะปัจจุบันนี้ก็คือแค่นั่งๆนอนๆใช่ไหมทำให้คนเมื่อก่อนอ่ะเขาหายใจเยอะกว่าเราโดยอัตโนมัติแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเล่นคอมเล่นโทรศัพท์ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดมันก็เสื่อมเราหายใจน้อยลงเราเหนื่อยน้อยลงออกกำลังกายน้อยลงมันก็ก่อให้เกิดโรคตามมานั่นเองจบแล้วสำหรับวิธีการต่างๆเพื่อนๆจริงๆเราอยากให้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านกันมากเลยเพราะว่ามันมีดีเทลอีกเยอะแต่กูไม่สามารถเล่าให้มึงฟังได้ทุกบรรทัดยูเก็ตไหมมันยาวมากค่ะสรุปมากูยังเหนื่อยเลยตอนนี้ก็คือ20 นาทีอะมาถึงสุดท้ายแล้วเราเล่าถึงวิธีการไปจนหมดแล้วอันนี้แล้วมันเขายกตัวอย่างให้ฟังถึงปัญหาที่นอกเหนือปัญหาในชีวิตผู้หญิงที่แก้ได้โดยการปรับการไหลเวียนเลือดแล้วก็สร้างเลือด
หนึ่งที่เป็นปัญหาระดับโลกบางคนทำมา10ปีแล้วยังทำไม่ได้แต่เราทำได้แล้วนะปีที่แล้วอะปัญหาแรกลดความอ้วนของร่างกายส่วนล่างด้วยการปรับไหลเวียนปรับการไหลเวียนเลือดเขาบอกว่าสำหรับผู้หญิงแล้วร่างกายช่วงล่างเนี่ยมันผอมเพรียวได้ยากกว่าร่างกายช่วงบนมากโดยเฉพาะบริเวณต้นขาเป็นบริเวณที่ลดได้ยากที่สุดเพราะว่าปัญหามักเกิดจากบริเวณต้นขาเนี่ยมักจะมีฮอร์โมนหรือว่าเอนไซม์สำหรับย่อยไขมันเนี่ยส่งไปไม่ถึงบริเวณนั้นมันก็เลยทำให้ไขมันที่อยู่ตรงต้นขามันไม่ถูกย่อยยิ่งถ้าอุณหภูมิร่างกายต่ำเนี่ยเอนไซม์ก็จะไม่ทำงานไปด้วยหมายความว่าถ้าเรามีปัญหาตัวเย็นก่อนหน้านี้เราไม่ได้ถูกแก้ไขก็จะทำให้ต้นขาลดยากไปอีกเพราะว่าเลือดเย็นๆปั๊มมาที่ต้นขาแล้วก็เอนไซม์ไม่ทำงานเลือดลำเลียงฮอร์โมนและเอนไซม์สำหรับย่อยไขมันส่งไปไม่ถึงต้นขาเพราะว่าไม่มีแรงเหมือนปัญหาที่พูดไปก่อนหน้านั้นมันก็ทำให้ไขมันที่มาเกาะอยู่ที่ต้นขาเนี่ยมันไม่ละลายนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าปัญหาที่พูดถึงเนี่ยร่างกายส่วนล่างของผู้หญิงอ่ะมักจะมีภาวะที่เข้าข่ายปัญหา2ข้อนี้เป๊ะก็คือเย็นและ2เอนไซม์ส่งไปไม่ถึงทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็จะแบ่งความอ้วนได้เป็น4ประเภทซึ่งเกิดจากปัญหาเดียวกันนี้แต่ว่าแต่ละร่างกายของคนเราอ่ะมันฟีดแบ็คไม่เท่ากันซึ่ง1คืออ้วนที่ส่วนล่างแล้วก็อ้วนทั้งที่กินน้อย2น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความเครียด3อ้วนเพราะความร้อนชื้นคือมีความอยากอาหารมากแล้วก็อ้วนเถอะทะอันนี้คืออ้วนแบบปกติก็คือแดกเยอะก็คืออ้วน4อ้วนเพราะเลือดข้างอ้วนบริเวณร่างกายส่วนบนเช่นหลังแขนซ่อนรูปแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่าที่เห็นนี่ก็คือเลือดมันยังไม่พอแล้วก็ละลายไขมันเฉพาะส่วนไม่ได้เพราะว่าเอนไซม์ส่งไปไม่ถึงเขาบอกว่าการเผาผลาญไขมันเนี่ยจะเริ่มหลังกินอาหารประมาณ2ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราอยากลดความอ้วนแล้วก็รักษาอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาเป็นตัวช่วยเมื่อครบ2ชั่วโมงแล้วอ่ะให้เราฝึกกายบริหารที่เป็นยกส้นเท้าอะที่เคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็หายใจสมบูรณ์คือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมากกว่าหายใจเข้า2เท่าทำทุกๆ1ชั่วโมงเนาะแล้วก็กลับบ้านให้แช่เท้าในน้ำร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายจากเคสนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่ามันได้ผลด้วยทำให้สามารถลดน้ำหนักเฉพาะส่วนได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยทำให้เอนไซม์มันส่งไปถึงส่วนที่มีไขมันที่เราต้องการละลายอะเคสที่2เขาบอกว่าเกิดเป็นหญิงไม่ควรรู้สึกปวดประจำเดือนนะเพื่อนๆเชี่ยเซอร์ไพรส์แต่ฉันรู้สึกแบบว่าแอดวานเทจมาตลอดที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ปวดประจำเดือน ไม่ปวดประจำเดือนเขาบอกว่าเวลาไปหาหมอเขามักจะถามถึงประจำเดือนมาปกติไหมครับ เพราะว่าประจำเดือนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นอย่างไรเนาะประจำเดือนเนี่ยมันคืออะไรมันคือเส้นเลือดฝอยของผนังมดลูกที่หลุดออกมาเนาะเป็นเนื้อเยื่อภายในมดลูกที่หลุดออกมาซึ่งมันจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าสารโปรสเตแกลดินที่หลั่งออกมาอ่านถูกไหมวะเดี๋ยวขึ้นซับเนาะโปรสเตแกลดินออกมากระตุ้นให้มดลูกมันบีบตัวเพื่อขจัดเยื่อมดเยื่อบุผนังมดลูกนี้ออกไปเนาะคนที่มีเลือดไม่พอหรืออุณหภูมิร่างกายต่ำเนี่ยการไหลเวียนเลือดไม่ดีก็จะทำให้ไอสารเนี้ยมันหลั่งออกมามากกว่าเพื่อนๆหลั่งออกมามากกว่าปกติทำให้เกิดอาการปวดท้องเมนส์นั่นเองเขาบอกว่ามีเรื่องให้สังเกตเมนของเราอยู่4เรื่องก็คือ1ปวดไหม2เหลวไหม3มีริ่มเลือดไหม4คือสีของเลือดมันดูแดงสดหรือไม่เรื่องที่ควรระวังที่สุดก็คือเรื่องริ่มเลือดเนาะเพราะว่าการมีริ่มเลือดออกมาเนี่ยแสดงถึงสภาวะผิดปกติของมดลูกได้เนาะแล้วก็การปวดประจำเดือนเนี่ยเป็นสัญญาณบอกได้ว่าเลือดกำลังมีปัญหาบางอย่างเพราะว่ามันต้องใช้แรงบีบมากกว่าเพื่อนๆถึงจะสามารถกำจัดเลือดนี้ออกมาได้เนาะสภาวะปวดเมนเนี่ยมันสามารถลุกลามไปจนกลายเป็นโรคต่างๆได้เช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนื้องอกต่างๆนานาเนาะรวมไปจนถึงภาวะมีบุตรยากถ้าเกิดว่าร้ายแรงมากก็คือมันเกาะมะเร็งได้นั่นเองจากการผิดปกติที่ผิดปกติมาเรื่อยๆเราไม่ได้รับการดูแลเนาะดูแลมาตั้งแต่วันนี้เลยแค่ฝึกหายใจแค่กินอาหารให้ดีขึ้นพูดเหมือนง่ายเนาะกูก็ป่วยมาตั้งนานไม่เห็นเฮียไม่เห็นดีขึ้นต่อไปก
การไหลเวียนเลือดที่ดีจะเป็นพลังที่ช่วยให้เรายอมรับความเป็นหญิงได้คือบางคนมันมีสภาวะที่ไม่สบายมาจากประจำเดือนหรือฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่แปรปรวนเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสบายตัวมากขึ้นแล้วเราก็สวยจากฮอร์โมนในมดลูกแล้วก็ผิวพรรณดีชะลอไว้ได้แก่น้อยลงแล้วก็จะให้ยอมรับความเป็นหญิงเริ่มจากใจต่อมาอันนี้ไม่พูดแล้วกันมันเป็นเคล็ดลับเพื่อใช้ชีวิตในวัยหมดประจำเดือนได้อย่างมีความสุขมันก็พูดถึงว่าเราควรกินอะไรที่จะช่วยให้เรามีความสุขในวัยหมดฮอร์โมนได้ก็ข้ามไปแล้วกันตึ๊ดๆอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าใกล้แล้วใกล้จบแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหมดลูกดีเนี่ยแน่นอนเลยคือมันสามารถแก้ไขภาวะมีบุตรยากได้เนาะเขาบอกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์มักจะเป็นโลหิตจางได้ง่ายเพราะว่าต้องผลิตเลือดสำหรับคน2คนก็คือเราและลูกตอนคลอดก็ต้องเสียเลือดอีกน้ำนมที่ผลิตขึ้นมาก็ต้องใช้เลือดดังนั้นถ้าเลือดดีเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เรามีซัพพลายเยอะให้ลูกด้วยให้เราด้วย no worries ต่อไปคอลลาเจนชะลอวัยสร้างได้ด้วยการไหลเวียนเลือดชี้อ่ะจริงป่ะเนี่ยเขาบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผิวพรรณของเราคนที่กินคอลลาเจนแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นได้ผลเลยไม่เห็นรู้สึกว่ามันต่างอะไรเลยอย่างแม่เราอะเวลากินคอลลาเจนแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เห็นมันจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นขนาดนั้นเลยทั้งเล็บแล้วก็ผมแล้วก็ผิวอันนี้เราจะมาเฉลยว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะต้องถูกกดอะมิโนในระบบทางเดินอาหารนะย่อยครั้งหนึ่งแล้วก็ดูดซึมครั้งหนึ่งเพื่อเอากลับมาสร้างเป็นคอลลาเจนสำหรับใช้ในร่างกายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขั้นตอนการสร้างใหม่นี้เองอะมันจะต้องใช้ธาตุเหล็กด้วยแล้วโกดังธาตุเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคืออะไรเลือดอยู่ในเลือดถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรสักอย่างก็คือแดกไปก็ไม่ได้ผลออกทางฉี่แล้วก็หนักไตแล้วก็นู่นนี่นั่นเหล็กก็ไม่มีเหล็กไม่มีสร้างเลือดเหล็กไม่มีสร้างคอลลาเจนนิพพานเริ่มจากการวิธีการแรกกินสร้างเลือดนอนสร้างเลือดนะเพื่อนๆยากเนาะยากมากเลยอะทำไงดีจะทำได้หรือไม่เราเริ่มมีตกกังวลต่อมาเส้นผมก็คือเลือดส่วนเกินใช่ไหมคือเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นชัดมากว่าเลือดมึงไม่แข็งแรงแน่นอนเพราะว่าเป็นคนผมฟูผมเส้นใหญ่แล้วก็ผมสร้างมาได้ไม่ดีไม่มีความสวยสวยเก๋แล้วก็อ่อนแอมากเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันต้องมีเลือดที่อุดมสมบูรณ์ถึงจะสร้างเส้นผมที่สวยและเงางามได้นี่เป็นสาเหตุที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักมีอาการผมร่วงอย่างรุนแรงหลังคลอดหรือหลังเสียเลือดได้ผมเนี่ยคอลลาเจนด้วยโปรตีนด้วยหลายๆอย่างแล้วก็อีกสาเหตุสำคัญก็คือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้ผมร่วงได้ถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเพศหญิงลดลงคือมดลูกอ่อนแอมดลูกไม่มีแรงเลือดไม่ไปเลี้ยงมดลูกหรือมดลูกเย็นก็มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันก็ไปกดฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในร่างกายไม่ได้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมของผู้หญิงร่วงแล้วก็บางลงเรื่อยๆได้นั่นเองใครที่ผมไม่แข็งแรงแล้วก็ต้องแก้ไขได้ด้วยทางนี้นะส่วนผู้ชายก็คือไม่รู้อะไปปลูกผมใช้เงินแก้ปัญหาต่อมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ระบบการไหลเวียนเลือดอันนี้ทั่วไปน้องที่เหยียดพูดแล้วก็การไหลเวียนเลือดที่ดีช่วยให้ใจเป็นอิสระใช่ถ้าร่างกายแข็งแรงใจก็แข็งแรงสำหรับวันนี้ไปแล้วล่ะบ้า